อิหร่านเนี่ยคือมหาอำนาจแล้วในความส่วนตัวของผมนะครับแล้วอเมริกาและชาติตะวันตกทั้งหลายวันเนี้ยที่รุมกดดันอิหร่านแซงชั่นอิหร่านทั้งหมดเนี่ยเพื่อบีบให้อิหร่านหยุดการค้นคว้าทดลองเรื่องของนิวเคลียร์ครับค่ะนี่คือสิ่งที่โลกตะวันตกรุมกินโต๊ะอิหร่านอยู่อิหร่านเนี่ยเก่งครับในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเขาเก่งจริงๆตอบคำถามก็คือเขาพร้อมมานานแล้วแล้ววันนี้นะครับเราไม่ได้พูดจากความรู้สึกนะครับเอาเป็นว่าสาขาของอิหร่านที่ทำการรบกับอิสราเอลอยู่ในวันนี้นะครับเฉพาะตัวเป้งๆนะครับตัวฮามาสที่อยู่ในกาซาฮิซบอลลาห์ที่อยู่ในเลบานอนตอนใต้และเยเมนที่เดี๋ยวนะครับฮูตีนะครับที่อยู่ในเยเมนทั้งหมดเนี่ยคือแฟรนไชส์นะครับสาขาของอิหร่านทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการซัพพลายนะครับการส่งอาวุธอะไรต่างๆให้นี่มีเฉพาะ3กลุ่มหลักๆนะครับแล้วมีกลุ่มอื่นอีกที่ผมอาจจะไม่ค่อยรู้มากนักเอาเฉพาะ3กลุ่มหลักเนี่ยก็รู้แล้วว่าอิหร่านเขาใจถึงพึ่งได้แค่ไหนเขาพร้อมจริงๆครับร่ำรวยนะครับด้วยเงินทองน้ำมันเทคโนโลยีแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยอุดมการณ์ของเขาได้ถูกปลูกฝังถ่ายทอดลงไปยังกลุ่มกำลังรบต่างๆเหล่านี้ที่พลีชีพให้กับอุดมการณ์ของอิหร่านอิหร่านพร้อมครับอิหร่านพร้อมจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีอะไรที่ไม่เปิดเผยอีกเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าอิหร่านเขาพร้อมแค่ไหนอย่างไรแล้วที่สำคัญที่สุดถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะมีคนที่ถือโอกาสกระโดดเข้ามาร่วมกับอิหร่านนั่นหมายความว่าคนที่ไม่ชอบอเมริกาก็จะเข้ามาสมทบด้วยนี่นะครับคำหนึ่งที่เตรียมเอาไว้นะครับแล้วนักสังเกตการได้พูดเสมอขออนุญาตเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆ all out war สงครามเต็มรูปแบบหมายความว่ามันจะมีครับต่างฝ่ายต่างโถมกำลังกันเข้ามาคราวนี้รบกันทั่วเลยในสมรภูมิ all outจะเกิดขึ้นไหมนะครับอิหร่านจะเป็นคนกำหนดตรงนี้ด้วยนะครับค่ะโอ้พี่แปะเรียนถามนิดนึงค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็เรารู้สึกว่าครั้งหนึ่งที่อิหร่านเนี่ยเขาคือเขาถูกอิสราเอลโจมตีแล้วก็อิสราเอลเนี่ยโอ้โหมีคนเข้ามาช่วยเต็มเลยอังกฤษก็มาสหรัฐก็มาแต่อิหร่านนี่คือก็ทุกคนดูจะเงียบๆกันหมดรัสเซียก็บอกว่าเดี๋ยวส่งอาวุธให้แล้วกันแต่ก็เหมือนไม่มีใครออกมาแบบเหมือนมาพร้อมที่จะปกป้องอิหร่านเอาข้อจริงแล้วเนี่ยพันธมิตรของอิหร่านเนี่ยคือใครครับพี่แป๊ะที่แบบที่พี่แป๊ะบอกว่ามาให้ทุกคนพร้อมที่จะเข้ามาร่วมด้วยคนที่ไม่ชอบสหรัฐอเมริกาก็คงมีหลายชาตินะครับแต่เรียนคุณนาวไว้นิดนึงว่าขณะนี้เนี่ยสงครามที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็สงครามในปัจจุบันเนี่ยสงครามการก่อการร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าสงครามโลกครั้งที่2ประเทศนั้นประเทศนี้รบกันนะครับชัดเจนเลยชื่อประเทศระบุกันมาเลยอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมเยอรมันนะครับใช่วันนี้มันมีศัพท์อีกคำหนึ่งครับที่เรียกว่า proxy war นะครับสงครามตัวแทนนะครับแล้วก็ศัพท์อีกคำหนึ่งที่เราต้องให้ความสนใจที่เรียกว่า non state actor ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เอ่ยชื่อมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมีฮามาสมีฮิซบอลเลาะห์แล้วก็ฮูตีเห็นไหมครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้สังกัดชาติไหนนะแต่ไปอาศัยอยู่ในดินแดนตรงนั้นตรงนี้แต่เขาไม่ใช่รัฐใช่ไหมครับนี่คือรูปแบบการทำสงครามซึ่งถ้าคุณนาวถามว่าประเทศอะไรบ้างเนี่ยเราจะแทบจะเรารู้ครับแต่เราพูดไม่ได้เพราะว่าเขาได้ใช้ยืมมืออีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปทำให้นี่ครับรูปแบบสงครามมันเป็นแบบนี้3กลุ่มนะครับที่เราคุยกันเนี่ยนั่นนะครับนั่นนะลูกน้องอิหร่านทั้งนั้น
อันนี้ข่าวเปิดนะครับเราไม่ได้ไปปรักปรำเขาไม่ได้ไปปรักปรำครับอิหร่านก็ยอมรับแล้ว3กลุ่มเนี่ย ที่กำลังรุมถล่มกินโต๊ะอิสราเอลอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ยอมรับว่าอิหร่านอยู่ข้างหลังค่ะพี่แปะเรียนถามนิดนึงค่ะว่าคนถามเข้ามากันเยอะมากเลยบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะเป็นผู้นำจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าได้ไหมครับขณะนี้ถ้าเทียบกันนะครับเอาเป็นว่า3สมรภูมิหลักนะครับอิสราเอลนะครับฮามาสนะครับรัสเซียยูเครนแล้วก็ที่เมื่อกี้อุณาวพูดถึงในย่านแปซิฟิกนะครับทางด้านจีนอะไรพวกนี้เอาเป็นว่าใต้ก็เหลือก็ยังไม่จบนะยังครับยังเอาเป็นว่าประกายไฟนะครับไฟกองใหญ่มันอยู่ที่อิสราเอลตรงนั้นครับเพราะเราดูพูดเล่นแล้วเนี่ยโอ้โหตัวเบิ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยครับเหตุการณ์เนี่ยมันแล้วอิสราเอลเนี่ยผมก็ต้องพูดถึงเขานิดนึงว่าในฐานะที่ผมก็เป็นทหารนะครับแล้วก็มีเพื่อนในทหารอิสราเอลเนี่ยเราต้องยอมรับจริงๆว่าเขาเก็บทุกเม็ดนะครับยังไงครับพี่เก็บทุกเม็ดเขามีบัญชีเป้าหมายหมดเลยใครตามได้หมดนะครับว่าใครขณะนี้อยู่ที่ไหนไปที่ไหนอะไรยังไงนี่คือฝีมือครับของหน่วยงานข่าวกรองที่เรียกว่ามอสซาดอิสราเอลใช้เรียกว่าเกาะติดกับเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นที่อิสราเอลส่งเครื่องบินเข้าไปที่เบรุตเนี่ยไปโจมตีนะครับไปเล่นงานตัวหัวของฮิซบุลลอห์เนี่ยเห็นไหมครับไปที่จุดนั้นเลยไปสังหารคนนั้นเลยนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าระบบการแจ้งเตือนนะครับระบบการเกาะพิกัดเนี่ยไม่มีพลาดเลยแล้วเขาก็ไม่ได้แคร์เลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะยกระดับนะไม่ยกระดับนะถ้าเธอทำชั้นหนึ่งชั้นต้องกลับไปหนึ่งแล้วคำพูดพวกนี้ผมไม่ได้มาพูดเองนะครับเอาสนุกมันมาจากปากของเนทันยาฮูซึ่งเนทันยาฮูท้าตลอดนะครับว่าแรงมาก็แรงไปคือความรู้สึกที่เรามองกันอยู่เป็นประชาชนเนี่ยนะครับเป็นผู้ดูในขณะนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกเฮ้ยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเราไม่ใช่เขาและเขาไม่ใช่เราเรามีความรู้สึกเสมอว่าเฮ้ยคุยกันไม่ใช่นะครับดูเอากันแล้วกันว่ายิวเนี่ยไม่ปล่อยเลยนะครับสักเหตุการณ์หนึ่งแล้วเขาทำได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเมื่อแรงกับแรงเนี่ยเราต้องยอมรับครับตรรกะตรงนี้ว่าทางผู้นำอิหร่านซึ่งเป็นถือธงนำเนี่ยวันนี้นะครับเขาเป็นแม่ทัพใหญ่เนี่ยเขาบอกแล้วก็จะเอาคืนอิสราเอลก็บอกว่าพร้อมตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องที่วันนี้ทั่วโลกก็จับตาดูอยู่นะครับว่าเว้นเท่านั้นเองโอ้พี่แป๊ะแต่อย่างที่พี่แป๊ะวิเคราะห์ให้เราฟังนะคะว่าแต่ละถึงแม้ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านแต่ว่าเพื่อนอิสราเอลเนี่ยเขาก็มีกองกำลังเขาอยู่อย่างสำคัญเลยคือสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ประกาศตัวชัดเจนเลยบอกว่าจะปกป้องทางอิสราเอลนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะแล้วก็อิหร่านเองเนี่ยที่พี่แป๊ะเล่าให้ฟังว่าโอ้เขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าพูดง่ายๆคือมีพาร์ทเนอร์เขาเยอะนะคะพันธมิตรของเขาที่เป็นกลุ่มที่พร้อมจะเข้าไปโจมตีเป็นจุดๆๆได้แสดงว่าการเผชิญหน้ากันแบบนี้เนี่ยเราฟังดูแล้วเนี่ยจะบอกได้ไหมคะว่ามันเราอาจจะเป็นแค่สงครามย่อยหรือว่าจะเป็นสงครามเต็มรูปแบบหรือว่าจะใช้ว่าเป็นสงครามโรคครั้งที่3จะใช้ว่าอะไรดีคะพี่แป๊ะระดับความแรงของเขาแล้วแต่นะครับว่าเราจะเรียกมันว่าอะไรสเกลนะครับเราจะดูกันที่ทหารเรียกว่ายุทธบริเวณนะครับพื้นที่การสู้รบเนี่ยวันนี้อ้าวลืมบอกเนาไปนะครับลองจินตนาการนะครับ worst case scenario ถ้าลูกน้องอิหร่านทั้ง3กลุ่มเปิดศึกพร้อมๆกันฮามาสก็ยังไม่ได้ง่อยเปลี่ยเสียขานะครับฮามาสที่รบกับอิสราเอลอยู่เนี่ยนะครับฮิซบุลลอห์
นะครับที่ประกาศบอกว่าพร้อมแล้วก็แสนยานุภาพเขาบอกว่ามีจรวดเป็นแสนลูกอีกกลุ่มหนึ่งเยเมนในเยเมนฮูตีถ้าเปิดศึกพร้อมๆกันนี่ไงครับมัน เป็นอะไรที่ถือว่าล่อให้ออกมาติดกับหรือเปล่าแล้วจะเปิดศึกพร้อมๆกันทุกด้านอันนี้ก็อย่ามองข้ามนะครับเพราะอิสราเอลก็ต้องว้าวุ่นเหมือนกันสำหรับเรื่องของการฉีกกำลังออกไปในแนวรบไหนอย่างไรอาจจะเป็นกลลวงให้ล่อออกมาเพื่อให้มันเกิดศึกและถือโอกาสนะครับกินโต๊ะสักทีเดียวแต่น่านอนนะครับตรงนี้มันสำคัญที่ฝ่ายข่าวกรองนะครับว่าจะรู้มากรู้น้อยรู้เขารู้เราแค่ไหนอเมริกาวันนี้นะครับบอกได้เลยอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสอะไรต่างๆเราเนี่ยเขาช่วยอิสราเอลตลอดนะครับโดยเฉพาะงานข่าวกรองภาพถ่ายดาวเทียมอะไรต่างๆเราเนี่ยเอาละครับอิสราเอลก็ไม่ได้ stand alone นะครับมีพรรคพวกนี่แหละครับทีนี้ไอ้พรรคพวกเนี่ยหรือว่าแรงยุแรงยั่วเนี่ยนะครับมันจะมีมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวครับตอบคำถามว่ามันจะเป็นสงครามโลกไหมอะไรไหมเอาเป็นว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่ามันมหาอำนาจลงมาเล่นกันหมดแล้วถ้ามันเป็นที่เรียกว่าสงครามจำกัดนะครับศัพท์ทหารเขาเรียกว่า limited war นะครับมาอยู่ในพื้นที่แห่งนึงนะครับอิสราเอลก็เคยรบกันมานานแล้วตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ขณะนี้เฮ้ยตัวเพลเยอร์นะครับผู้เล่นมันเข้ามากันเยอะเลยเว้ยตรงนี้น่ากลัวครับสงครามโลกนะยังไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอกนะครับภาพของสงครามโลกครั้งที่สองที่เข้ากันมาลบกันทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ถึงตรงนั้นแต่เอาเป็นว่าเผื่อใจไว้นะครับว่าวันนี้อาวุธที่แต่ละฝ่ายมีกันในวันนี้นะไอ้ที่ทิ้งที่ฮิโรชิมานางาซากินะครับปรมาณูสองลูกนะสิงหาคมนะครับ2488นะครับนั่นน่ะของเด็กเล่นนะครับวันนี้ไม่รู้จะปล่อยของอะไรกันออกมาครับถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยน่ากลัวครับน่ากลัวพี่แปะแล้วใครจะเป็นตัวกลางในการเข้ามาไก่เกลี่ยได้ไหมคะจีนที่อิหร่านเขาเกรงใจได้ไหมหรือจีนกับสหรัฐจะคุยกันหรือจะยังไงครับพี่แปะจะมีตัวกลางว่าถ้าเป็น official เลย officially เนี่ยนะครับอยู่องค์ UN ไปไกลๆนะครับไม่เคยมีราคาเลยนะครับก็มีเอาไว้มานั่งสุมหัวกันแล้วก็หาสเตทเมนต์เพราะๆมาพูดนะครับให้ใช้ความอดกลั้นนะครับยับยั้งชั่งใจจำได้ไหมครับพับบูธเนี้ยให้รู้สึกประโลมนิดนึงนะประโลมจิตใจเรานิดนึงว่าเป็นความบ้าสงครามเดี๋ยวนี้นะครับเราก็พบแล้วว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาใหญ่กันจริงและเขามีกล้ามนะครับเขาไม่จำเป็นต้องไปฟังนะครับไป UN เพราะ UN ก็คือสหรัฐนะครับรู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวแทนอะไรเป็นตัวแทนของใครครับตัวแทนมหาอำนาจจริงๆแล้ว5ชาติไงครับที่เป็นตัวแทนใน USC หลังสงครามโลกครั้งที่2ใช่มั้ยครับพี่แป๊ครับใช่ครับเอาวันนี้UN ตรงนั้นตัดไปนะครับคณะมนตรีความมั่นคงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตัดออกไปมันจะอยู่คือสงครามเนี่ยครับเอากันจริงๆแล้วเนี่ยที่วันเนี้ยที่กลุ่นๆกันอยู่เนี่ยเขาก็ติดต่อกันอยู่นะเนาเขาก็มีช่องคุยกันครับครับเขาก็มีช่องคุยกันทีนี้อาจจะมีthird party นะครับบุคคลที่3ที่เข้ามาช่วยซึ่งเขาก็ไม่เปิดเผยตัวนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยคนที่เล่นบทนี้ได้ดีถ้าเราเนี่ยกาตาร์ได้นะครับกาตาร์นี่เก่งนะครับรัฐเล็กๆที่ทุกคนเกรงใจหมดอ้อลืมบอกนั่นเอาไปศพของฮานียี่เนี่ยนะครับฮานีเน่เนี่ยนะครับฮานีเย่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยศพเขาไปฝังที่กาตาร์นะครับฮะที่เสียชีวิตที่เตหะรานนะครับกาตาร์ถึงมีบทบาทสำคัญแล้วทุกคนต้องเกรงใจนะครับพี่แป๊ะจำได้ไหมครับว่าตั้งแต่สงครามเริ่มมาตั้งแต่7ตุลาปีที่แล้วยังไงครับที่คนไทยถูกจับไปด้วยนะมีการปล่อยตัวประกันได้ออกมา 2-3 ระลอกกาตาร์เป็นคนเจรจาให้นะครับ
เพราะกาตาร์เข้าได้กับทุกฝ่ายครับเอาละครับเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงว่าใครจะเป็นคนมาช่วยในเรื่องนี้ถ้ามันเกิดศึกสงครามขึ้นผมก็คิดว่าหลายประเทศนะครับที่มีความปรารถนาดีแล้วก็ทำตัวเป็นคล้ายๆกับว่าโอเคใจถึงพึ่งได้นะครับชาตินึงก็คือตุรกีนะครับหรืออาจจะเป็นจีนอะไรก็ได้ครับซึ่งถึงเวลานั้นน่ะเขาก็จะแสดงตัวออกมานะครับแล้วก็ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีใครฟังใครไหมครับคนที่จะมาเป็นเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยนั่นหมายความว่าอิหร่านต้องฟังเขาด้วยนะหายากนะครับมันหายากแต่มีครับคนพวกนี้มีอยู่ชาติพวกนี้มีอยู่ชนิดที่เรียกว่าคอยไกล่เกลี่ยอะไรให้นะครับหรือว่าโอเคนะโทนดาวลงมาหน่อยนะอะไรเนี้ยมีครับมีในเวลาเดียวกันวันนี้มหาอำนาจโดยกันเองเขาก็คุยกันอยู่ครับแล้วการคุยกันเนี่ยพี่แปะครับมันคุยบนอะไรครับผลประโยชน์ของเศรษฐกิจผลประโยชน์การเมืองเรื่องความมั่นคงหรือว่าคุยกันบนผลประโยชน์อะไรครับหรือว่าแบบใครแพ้ใครชนะใครยอมคำว่าผลประโยชน์เนี่ยมันครอบคลุมทุกเรื่องเลยนะครับคำว่าผลประโยชน์ของชาติ national interest อะไรต่างๆเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับว่าหมูไปไก่มาสิ่งต่างๆเหล่านี้สงครามเนี่ยนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสมัยก่อนแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันคือสงครามเย็นว่าเธอเป็นประชาธิปไตยฉันจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยอุดมการพวกนั้นมันไม่มีแล้วมันเหลืออย่างเดียวคือผลประโยชน์ ใครจะได้อะไรนะครับใครจะยอมแลกเปลี่ยนอะไรกับอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีผมเคยไปบรรยายหลายๆที่นะครับแล้วเคยอ่านตำรามาคิดว่าวันนี้ยังไงก็ไม่ผิดอาจจะแถมท้ายนิดนึงนะครับลองดูนะครับว่ามนุษย์วันนี้ที่มันแย่งกันอยู่ทำสงครามเนี่ยมันมีหนีไปจาก4เรื่องนะครับลองว่าตามมีตัว F นะครับ F ฟินแลนด์เนี่ยนะครับ F 3ตัวลองดูนะครับอันที่1 food อาหารค่ะอันที่2 fresh water อันที่3 fuel น้ำมันมันก็คือพลังงานถูกไหมครับใช่ค่ะนี่3 F ตัว L ตัวสุดท้ายครับ land use ครอบครองแผ่นดินนะครับทั้งหมดเนี่ยครับมันวนๆอยู่ในเนี้ยสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะสงครามไหนก็ตามก็คืออันเนี้ยแหละวนเวียนอยู่เรื่องของดินแดนเนี่ยรัสเซียกับยูเครนเนี่ยดินแดนที่รัสเซียไปยึดเนี่ย4แคว้นเนี่ยนะครับทั้งหมดตรงนั้นน่ะครับผลเปิดเผยออกมาเยอะแยะมันคือดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่รัสเซียอยากได้ค่ะนะครับมันก็ไปเข้าแลนด์ยูสนะครับนั่นแหละแล้วก็ไปเข้าข้อฟู้ดด้วยอาหารเบื้องหลังเมื่อเรากระเทาะเปลือกสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วมันจะมาจบคล้ายๆไอ้4ตัวเนี่ยเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ